ตอนนี้เราก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเปิดตาได้เลยทำด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 ำแดดเป็นไงแดดเนี่ยแสบซ่าซะเหลือเกินทำไมถ้ามาเปิดตรงนี้อย่างนี้เนี่ยฮะเมื่อกี้ยังเล่นกับโดราเอมอนอยู่เลยอ่ะครับผมอยู่ดีมาเปลี่ยนแบบว่าเฮ้ยโลเคชั่นเป็นยังไงลองมองไปรอบๆลองมองดูฮะลองมองดูอ้าวไงของกินนี่ถูกต้องครับของกินครับพอตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่ครับNoodles Museum มิวเซียมเลยเหรอครับผมใช่แล้วมันเป็นมิวเซียมนะครับผมถ้าพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องเส้นนะครับผมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยต้องยกให้เขาเลยครับผมโดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นถ้วยใช่เขายาวนานจนถึงต้องขั้นทำพิพิธภัณฑ์เลยเหรอพี่ก็ถ้าอยากรู้ก็ต้องเข้าไปดูข้างในเข้าสิครับผมเออเข้าไปสิว่างมากเลยอ่ะมานะครับผมโอ้พี่ถ้าทางด้านนี้นะฮะเพิ่มภูมิเป็นไงห้องนี้นะครับเป็นห้องที่จัดรวบรวมนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยทั่วโลกเลยก็ได้ว่าได้เริ่มจากประวัติศาสตร์ของที่นี่ก่อนเลยและตรงนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตั้งแต่ปี1958นะครับผมเรียกว่า instant ramen หลังจากนั้นนะครับก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนมีรสชาตินะครับโอ้โหหลากหลายมากขึ้นนะครับและจุดเปลี่ยนจากถุงจากซองกลายเป็นคัพขึ้นมาครับในสมัยนะครับ1971ก็พัฒนาไปอีกครับรูปแบบรูปลักษณ์และขนาดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีลูกเล่นขึ้นมาเรื่อยๆนะใช่เลยครับทางด้านนี้นะครับนี่มีร้านอะไรบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ใช่พี่แชมป์ที่นี่เป็นบ้านแล้วก็เป็นเหมือนห้องทดลองของคุณโมโมฟุกุอันโดรู้จักไหมเจ้าของที่นี่ป่ะถูกต้องถูกต้องเขาเป็นคนคิดค้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและนี่ก็คือห้องจำลองห้องอะไรที่เขาไว้ทดลองทางด้านนี้นะฮะก็จะเป็นเขาเรียกว่าประวัติความเป็นมานะการคิดค้นของเขาเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงหนูพอรู้มาบอกว่าช่วงที่เขาคิดค้นมาเนี่ยเป็นช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นน่ะกำลังมีปัญหาพี่แล้วช่วงนั้นน่ะคนเขาอ่ะอยู่กินลำบากเวลาเขาจะไปกินอย่างเช่นสมมติเขาจะไปสั่งก๋วยเตี๋ยวทีเนี่ยเขาจะต้องต่อคิวกันยาวมากถูกต้องแล้วคุณโมโมฟุกุเนี่ยเขาก็เลยพยายามคิดค้นใช่ไหมใช่ครับเพื่อที่จะให้อะไรที่แบบว่าสามารถทานเองกันที่บ้านได้เลยไม่ต้องมาต่อแถวที่ร้านให้มันแบบยาวๆแหมความคิดสร้างสรรค์จริงครับผมและนอกจากในส่วนพิพิธภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วที่นี่เขายังมีมุมให้เราได้ลองทำบะหมี่ถ้วยของเราเองแบบถ้วยเดียวในโลกอีกด้วยมาแล้วก็ต้องลองทำกันหน่อยละค่ะได้มาแล้วนี่ต้องไว้ให้เดี๋ยวพี่เนี่ยจะเป็นคนลงมือเองหนูอยากได้ลายอะไรหนูบอกอ๋อก็คือหนูเป็นคนคิดลายให้พี่ใช่ได้เลยโอเคลงมือเอาลูกไก่พี่เอาลูกไก่เอาลูกไก่แบบคู่ไก่โอเคทำไมต้องเป็นขอพี่แปนอ่ะขอพี่แปนเอาอะไรเอาลูกไก่เหมือนกันเพราะไม่เอาทำไมอ่ะเอาทำไมต้องเป็นลูกไก่อ่ะก็หนูชื่อกุ๊กไก่ไงเอานี้เอากุ๊กอันนี้เอาไก่ไปเหรอเอาแล้วแต่พี่เลยพี่จะเอาอะไรผมเลยจะวาดน้องกุ๊กไก่ออกมาให้เหมือนที่สุดเท่าที่จะทำได้คิดแนปปิ้งปอบมือขั้นตอนต่อไป1ก็คือใส่เส้นนะครับ2ใส่รสชาติ3ก็คือใส่ท็อปปิ้งใช่โอเคถ้างั้นไปสิครับผมไปเลยไปเลยไป
นเลยหมุนเลยหมุนเลยซีฟู้ดนะฮะเป็นรสซีฟู้ดแต่ว่ามีหมูด้วยเท่จริงๆเย้อะไรกันต่อครับโอ้โหสดสดร้อนร้อนใช่และตอนนี้ครับครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยฟังสามารถไปพกพาไปทานที่ไหนก็ได้ใช่นะครับผมเสร็จแล้วเราก็ไปทางนู้นครับโอเคไปครับออกครับผมโอ้ยนี่ขวดใหญ่ขวดใหญ่คนนี้นี่มีคนนี้คนนี้เป็นไรเดี๋ยวจะถุงขาดทำเหมือนอยากจะไปโรงเรียนแต่ว่านะฮะที่เราไปเนี่ยมันยังไม่หมดครับผมยังมีที่ว้าวถ้าอยากรู้เราก็ปิดตาก่อนเลยจัดมาไปเลยรูป้ารูป้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปไกลถึงนอกโลกมาแล้วนะจ๊ะคุณโมโมฟูกุอันโดผู้คิดค้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบที่เรากินในปัจจุบันอยากจะพาอินสแตนต์นูโดไปไกลกว่าเดิมจึงคิดค้นสเปซราเมงในซองสูญญากาศในปี2005โดยโซอิจิโนกุจินักบินอวกาศญี่ปุ่นเป็นนักบินที่ได้ชิมสเปซราเมงคนแรกเลยนะจ๊ะรูป้าจ๋าโอ้ย